ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติตอนที่หนึ่งสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนเรื่องภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติตอนที่หนึ่งครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่บทเรียนในคาบนี้ไปทบทวนความรู้ในคาบที่แล้วกับพี่อพอลโลกันก่อนนะครับให้เพื่อนเพื่อนคลิกที่ปุ่มทบทวนได้เลยครับในคาบนี้ น้องๆได้รู้จักกับรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติรูปเรขาคณิต2มิติและรูปเรขาคณิต3มิติไปเยอะแยะเลยนะครับซึ่งรูปเรขาคณิตทั้งสาแบบมีความสัมพันธ์กันคือรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติใช้แสดงระยะทางความยาวเมื่อนำรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติมาประกอบกันจะได้เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีความกว้างและความยาวใช้แสดงขนาด และถ้านำรูปเรขาคณิต2มิติมาประกอบกันจะได้เป็นรูปเรขาคณิต3มิติที่มีความกว้างความยาวและความสูงใช้แสดงรูปร่างครับในชีวิตประจำวันของเราจะพบสิ่งที่เป็นรูปเรขาคณิต3มิติหรือทรง3มิติที่มีส่วนประกอบของรูปเรขาคณิต1มิติและ2มิติ เช่นกล่องของขวัญมีลักษณะเป็นรูปเราขาคณิตสามิติมีความกว้างความยาวและความสูงเมื่อเขียนรูปโครงสร้างของกล่องของขวัญจะได้เป็นดังนี้ครับมุมของกล่องของขวัญเป็นมุมฉากแต่จากรูปจะเห็นว่าการเขียนรูปเพื่อให้มองเห็นเป็นมุมฉากจะต้องเขียนไม่ให้เป็นมุมฉากส่วนของกล่องที่มองเห็นจากด้านหน้าจะเขียนแทนด้วยเส้นทึบ ส่วนกล่องที่มองไม่เห็นจากด้านหน้าจะเขียนแทนด้วยเส้นประครับเนื่องจากรูปเรขาคณิตสามิติเป็นรูปที่มีส่วนกว้างส่วนยาวและส่วนสูงการเขียนภาพลงบนกระดาษต้องเขียนให้เห็นว่ามีส่วนหนาหรือส่วนลึกอาจใช้การแรเงาหรือเขียนเส้นประช่วยหรือเขียนรูปในลักษณะเอียงให้เห็นมุมมองด้านหลังของสิ่งนั้น เพื่อให้ผู้ที่มองเห็นภาพบนกระดาษเกิดความรู้สึกว่ารูปนั้นเป็นภาพของสิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปเราขาคณิตสามมิติชนิด,ดใดเช่นกระถางต้นไม้ที่ปากกระถางและก้นกระถางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเมื่อเขียนภาพกระถางต้นไม้ต้องเขียนปากกระถางและก้นกระถางให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ใช้การแรงเงาช่วยให้มองภาพเป็นสามมิติการเขียนภาพของรูปเรขาคณิตสามิติต้องเขียนให้เห็นว่ามีส่วนหนาหรือส่วนลึกเพื่อให้มองเห็นเป็นภาพสามมิติซึ่งการเขียนภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติอย่างง่ายอาจใช้ขั้นตอนดังนี้ได้ครับการเขียนภาพของทรงกระบอกขั้นที่ห เขียนวงรีแทนหน้าตัดที่เป็นวงกลมและเขียนส่วนของเส้นตรงสองเส้นแสดงส่วนสูงของทรงกระบอกขั้นที่สองเขียนวงรีที่มีขนาดเท่ากับวงรีที่ใช้ในขั้นที่หนึ่งแทนวงกลมซึ่งเป็นฐานของทรงกระบอกและเขียนเส้นประแทนเส้นทึบตรงส่วนที่ถูกบงังก็จะได้ภาพทรงกระบอกดังนี้ครับ การเขียนภาพของปริซึมซึ่งตัวอย่างของภาพปริซึมที่นํามาให้เพื่อนๆดูคือปริซึมห้าเหลี่ยมครับเริ่มจากขั้นที่1เขียนทรงกระบอกขั้นที่2กําหนดจุดบนวงรีด้านบนเพื่อใช้เป็นจุดยอดรูปเหลี่ยมที่เป็นฐานของปริซึมตามต้องการแล้วลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมต่อจุดเหล่านั้นขั้นที่3เขียนส่วนสูงของปริซึมจากจุดยอดของรูปเหลี่ยมที่ได้ในขั้นที่ส มาตั้งฉากกับวงรีด้านล่างฐานขั้นที่4เขียนส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดบนวงรีที่ได้ในขั้นที่3และลบรอยส่วนโค้งของวงรีจะได้รูปหลายเหลี่ยมที่เป็นฐานของปริซึมแล้วเขียนเส้นประแทนด้านที่ถูกบงังก็จะได้ภาพปริซึมห้าเหลี่ยมแล้วครับการเขียนภาพของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขั้นที่ห เขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปขั้นที่2เขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดเท่าก,กันกับรูปในขั้นที่1อีก1รูปให้อยู่ในลักษณะที่ขนานกันและเหลื่อมกันประมาณ30องศาขั้นที่3ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมต่อจุดให้ได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขั้นที่4เขียนเส้นประแทนด้านที่ถูกบังก็จะได้ภาพของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วครับ การเขียนภาพของกรวยขั้นที่1เขียนรูปวงรีแทนหน้าตัดที่เป็นวงกลมขั้นที่สองเขียนส่วนของเส้นตรงจากขอบของวงรีทั้งสองด้านขึ้นไปบรรจบกันเป็นยอดแหลมของกรวยครับการเขียนภาพของทรงกลมขั้นที่1น่วาดรูปวงกลมขั้นที่สองวาดรูปวงรีสองวงในแนวตั้งและแนวนอนภายในวงกลม เพื่อให้มองเห็นภาพที่มีความหนาและความลึกเพียงเท่านี้เราก็ได้ภาพของทรงกลมแล้วครับการเขียนภาพของพีระมิดซึ่งตัวอย่างของภาพพีระมิดที่นำมาให้เพื่อนๆดูคือพีระมิดฐานหกเหลี่ยมครับเริ่มจากขั้นที่1เขียนภาพของกรวยขั้นที่สสร้างจุด6จุดบนวงรีแทนจุดยอดของฐานหกเหลี่ยม แล้วเขียนส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดทั้งหมดขั้นที่3เขียนส่วนของเส้นตรงจากจุดยอดของฐานไปพบกันที่จุดยอดก็จะได้พีระมิดฐานหกเหลี่ยมแล้วครับนอกจากเราจะใช้วิธีการข้างต้นในการเขียนภาพของรูปเรขาคณิตสามิติแล้วอาจใช้กระดาษตารางจุดที่มีจุดเหมือนกระดานตะปูหรือกระดาษจุดไอโซเมตริก ช่วยในการเขียนภาพเรานิยมเขียนภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติบนกระดาษต,ตารางจุดและนิยมเขียนภาพของรูปเรขาคณิตสามิติบนกระดาษจุดไอโซเมตริกซึ่งภาพของรูปเรขาคณิตสามิติที่เขียนในลักษณะนี้เรียกว่าภาพแบบไอโซเมตริกในการเขียน ในการเขียนภาพแบบไอโซเมตริกบนกระดาษจุดไอโซเมตริกจะเขียนส่วนของเส้นตรงที่เป็นด้านกว้างด้านยาวตามแนวจุดซึ่งเอียงทำมุมขนาด30องศากับแนวนอนและเขียนส่วนของเส้นตรงที่เป็นส่วนสูงตามแนวของจุดในแนวตั้งดังรูปครับตอนนี้ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปฟังสรุปความรู้ กับเพียอพอลลละครับรูปเรขาคณิตสามิติหรือทรงสามมิตินั้นประกอบด้วยรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติและสองมิติแต่รูปเรขาคณิตสามิติเป็นรูปที่มีส่วนกว้างส่วนยาวและส่วนสูงการเขียนภาพลงบนกระดาษต้องเขียนให้เห็นว่ามีส่วนหนาหรือส่วนลึกอาจใช้การแรงเงาหรือเขียนเส้นประช่วยหรือเขียนรูปในลักษณะเอียง ให้เห็นมุมมองด้านหลังของสิ่งนั้นเพื่อให้ผู้ที่มองเห็นภาพบนกระดาษเกิดความรู้สึกว่าเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติในการเขียนภาพเรขาคณิตสามมิตินอกจากเขียนบนกระดาษทั่วไปแล้วอาจเขียนลงบนกระดาษจุดไอโซเมตริกซึ่งภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติที่เขียนในลักษณะนี้เรียกว่าภาพแบบไอโซเมตริกครับ